จ้าวัสดีเจ้าเจ้าเพ็ญศรีชื่นวงศ์นะเจ้าของเป็นประธานของศูนย์การเฮียนฮู้ของชุมชนของบ้านสันปูเลยนะเจ้าบ้านสันปูเลยนี่เป็นหมู่บ้านของไทลื่นะเจ้าทุกวันนี้นะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องทุนนะเจ้าเฮามีทุนถึงเรื่องทุนมนุษย์นะเจ้าทุนมนุษย์ของเฮาก็คือเฮามีภูมิปัญญามีภูมิของหลายๆฝ่ายแม้แต่มีปลาชาวบ้านมีปลาชาวบ้านมีในเรื่องของทุนในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมของผ้าทอไทลื่นะเจ้าและทุนทั้งสังคมเฮาสามารถเอามาเป็นเชื่อมบูรณาการกันได้เพราะทุนทั้งสังคมนี่เฮามีในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทลื่เฮาทุนทั้งสังคมนะเจ้าคือเป็นเรื่องของการวัฒนธรรมในเรื่องของการประเพณีทั้งเรื่องของการอู้และการแต่งกายนะเจ้าเฮาจะเน้นในเรื่องของผ้าทอไทลื่นะเจ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเฮานะเจ้าเราจะพาท่านไปรู้จักกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2527มีสมาชิกก่อตั้ง173คนออมทรัพย์คนละ10บาทรวมเงินสัจจัดแต่ละเดือน 1,730 บาทโดยการนำเงินไปฝากธนาคารทุกเดือนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น337คนออมทรัพย์คนละ100บาทถึง 3,000 บาทรวมเงินสัจจะเดือนละ 133,700 บาทและปัจจุบันมีเงินให้สมาชิกกู้ยืม 1,887,923 บาทปัจจุบันมีเงินฝากไว้ที่ธนาคาร 292,445 บาทวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์สาธิตการตลาดกู้ยืมเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงสุกรกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มธนาคารข้าวกู้เป็นทุนหมุนเวียนส่งเสริมให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนในการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนการศึกษาบุตรและเพื่อรู้จักให้สมาชิกรู้จักการออมหรือเรียกว่าเงินฝากสัจจะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดปี2536และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดปี2542การบริหารงานทุกวันที่5ของทุกเดือนสมาชิกจะนำเงินสัจจะมาออมที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันปูเลยหากสมาชิกท่านไหนจะกู้เงินก็ยื่นได้ที่คณะกรรมการภายในวันที่5ของทุกๆเดือนปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ยกฐานะเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยบ้านสันปูเลยเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมีองค์กรต่างๆมากมายหลายกลุ่มโดยการออมเงินสัจจะและปล่อยเงินกู้แต่ละกลุ่มก็จะมีการจัดการบริหารจัดการโดยมีระเบียบของกลุ่มเป็นหลักบางกลุ่มมีความเข้มแข็งมีการจัดสวัสดิการในกลุ่มเช่นมีการปันผลการเฉลี่ยคืนเงินกู้มีการศึกษาดูงานและมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นการนอนโรงพยาบาลสวัสดิการการเสียชีวิตการคลอดบุตรและทุนการศึกษาบุตรเป็นต้นในมติที่ประชุมก็เห็นชอบเจ้าติจะเฮือเกิดสถาบันการเงินรวมกลุ่มขึ้นมาในบ้านสันปูเลยอ่ะเจ้าพอรวมกลุ่มปุ๊บวิธีการคือเฮารวมเอายอดนี้เฮาบ่ได้รวมเอาอย่างอื่นขึ้นมาครั้งแรกมาคือเฮาหอมรวมยอดนี้โดยใจวิธีการคือคณะกรรมการจากทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมโดยติว่าเอาเงินเปิ้นมาอย่างกับกลุ่มทอผ้าเอาเงินเปิ้นมา 450,000 น่ะเจ้าเนาะคณะกรรมการของเปิ้นก็ต้องเข้ามาร่วมตัวเพื่อที่จะติดตามมาดูเงินของเปิ้นตัดติมาเนี่ยเปิ้นเอาไปแน่หยังกลุ่มปอบ้านก็มากลุ่มปอบ้านก็จะมาดูของเปิ้นกลุ่มปุ๋ยมักก็จะมาดูของเปิ้นทุกกลุ่มมาคณะกรรมการมา2คน2คนเพื่อจะมาดูวิธีการการบริหารจัดการร่วมกันจึงเกิดสถาบันขึ้นมาเฮามีการรวมบัญชีรวมมาคือ1ครัวเรือน
ันจะฮื้อมีหนึ่งบัญชีบอกว่าป้อนี่จะไปกู้มาเจ็ดกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มก็แล้วแต่กลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาก็จะจดรายละเอียดว่ากู้กลุ่มป้าบ้านมา5,000กู้แม่บ้านมา3,000แม่บ้านไปกู้กลุ่มปุ๋ยมากมา4,000จะมารวมเป็นหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งครัวเรือนเจ้าก็ใจอู้เรื่องการกู้ยืมเนาะของเงินทุนสถาบันของการเงินเนี่ยนะเจ้าเพราะว่าจะมีสมาชิกมายืนกู้เดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ5คน5รายแต่เขาก็พิจารณารายแรกที่ว่าปอดนี้นะเจ้าเพราะว่าที่เขาจัดการกลุ่มขึ้นมาที่ว่าช่วยเหลือชุมชนนี่เพราะคือปอดนี้เพราะช่วยเหลือของชุมชนเนาะเพราะจะกู้ยืมไปปลดหนี้หรือว่าไปสร้างอาชีพเขาจะตัดตังมาประมาณเดือนปีอย่างก็ปี53เนาะเขาจัดตังมาปี53ก็เจ้าเขาช่วยกันคณะกรรมการนี่ก็มารวมกันคิดว่าเขาจะช่วยให้เจ้าบ้านในปลดหนี้จะได้นะเจ้าเขาก็เลยมาจัดตังกันขึ้นมาถ้าเวลากู้ยืมนี่ก็บ่มีปัญหาเจ้าจะส่งเป็นรายเดือนระยะ5ปีเนาะเจ้าจุดประสงค์ก็คือช่วยเหลือเจ้าบ้านของชุมชนเฮานะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้านางพิมพ์ใจอินแดงนะเจ้าก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสถาบันการเงินออมของบ้านสันกุเลยนะเจ้าเนาะเจ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี53นะเจ้าแต่ก่อนเจ้ามีหนี้เจ้าอยู่ในกลุ่มต่างๆหลังจากที่มารวมหนี้เป็นสถาบันเจ้าก็ได้ผ่อนชำระหนี้เจ้าเดือนละ270บาทจนกระทั่งหมดหนี้ไปนะเจ้าปัจจุบันเจ้ามีหนี้สักบาทแล้วเจ้าในสถาบันการเงินเจ้าพระเจ้านางสาวอุษาไกรแก้วเจ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2553เจ้าแล้วก็ได้กู้เงินของสถาบันการเงินไปแล้วนะเจ้าเพราะว่าเอาไปลงทุนทำให้ทำนานะเจ้ามันก็ดีอยู่เพราะว่ามันมีทุนสวัสดิการดูแลเรื่องเจ็บป่วยเป็นอย่างเข้าโรงพยาบาลเป็นกระหึ่มนะเจ้าแล้วก็ได้กู้มาต้องไปกู้นอกระบบเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาหมุนได้ทำไรทำนาพอเสร็จแล้วเขาก็เอามาคืนแต่เราผ่อนส่งไปเต่าที่เขาจะมีกำลังพอจะส่งไปได้นะเจ้าการบริหารงานดังกล่าวทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์ทำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงพร้อมใจกันสมัครเข้าเป็นสมาชิกเกือบทุกกลุ่มองค์กรของหมู่บ้านจากการที่เป็นสมาชิกหลายกลุ่มทำให้มีสิทธิ์กู้ยืมได้ทั้งหลายกองทุนโดยกลุ่มที่เข้าร่วมในการจัดตั้งให้เลือกตัวแทนมาบริหารกองทุนกองทุนละ2คนได้จัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปุเลยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2553เกิดจากการรวมเงินของกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มจักษานกลุ่มเด็ก CCF กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มทอผ้ากลุ่มเงินแสนกลุ่มอยู่ดีมีสุขกลุ่มศูนย์สถิตการตลาดกลุ่มทำปุ๋ยหมักกลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์กลุ่มกองทุนสวัสดิการกลุ่มศูนย์สงเคราะห์และกลุ่มกองทุนฝ้ายได้เข้ามารวมตัวกันเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนมีจำนวนทั้งสิ้น17กลุ่มออมเงินคนละ50บาทถึง 3,000 บาทรวมเงินสัจจะรายเดือน 154,750 บาทปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 2,480,549 บาทมีเงินให้สมาชิกกู้ยืมเงิน 2,188,100 บาทและมีเงินฝากธนาคาร 292,449 บาทครับทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ผมก็ได้ส่งเสริมเจ้าบ้านปลูกผักพืชสวนครัวนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงปลาตามสระน้ำอ่างน้ำนะครับส่งเสริมการทำปุ๋ยมักโดยนะครับจะได้ลดสารพิษในร่างกายนะครับอ
มในนามผู้นำชุมชนหมู่บ้านสัตว์บุเลยนะครับก็ขอขอบคุณกับหน่วยงานที่คือการสนับสนุนของหมู่บ้านสัตว์บุเลยนี่นะคือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมีสีสุขต้นแบบนะครับก็ขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่ท่านนายอำเภอพร้อมคณะหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับท้องที่นะครับแล้วก็หน่วยงานทางท้องถิ่นด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนหมู่บ้านสัตว์บุเลยเป็นหมู่บ้านต้นแบบมั่งมีสีสุขนะครับชนเผ่าไทยลืองานระบือ